ก็เป็นที่แน่นอนแล้วล่ะว่าเด็กๆจะได้รับการฉีดวัคซีนหลักๆก็คือไฟเซอร์เพราะในต่างประเทศใช้แต่วันนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะออกมาบอกว่าจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากแนะนำให้น้องๆฉีดวัคซีนเชื้อตายมากกว่าซึ่งคุณหมอท่านนั้นก็คือคุณหมอท่านนี้ฮะอาจารย์หมอธีรวัฒน์เหมจุฑาท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วันนี้โอ๋มีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์กับท่านเลยคุณพ่อคุณแม่ต้องฟังนะคะถือว่าเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก็แล้วกันว่าจะให้ลูกๆฉีดวัคซีนชนิดไหนเนาะคุณหมอแนะนำอย่างนี้เลยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วควรฉีดวัคซีนเชื้อตายมากกว่าชนิด mRNA ค่ะคือคุณหมอให้เหตุผลแบบนี้บอกว่า mRNA ตอนนี้ที่ในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกาเขาฉีดกันมันมีผลในเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเข้ามาร่วมด้วยคือพูดง่ายๆว่าฉีดแล้วน้องๆบางคนอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกใจสั่นหายใจไม่สะดวกอย่างเงี้ยเข้ามาร่วมด้วยพบว่าคนอายุน้อยมีโอกาสเป็นภาวะเนี้ยได้มากกว่าคนอายุเยอะฮะแม้จะเป็นสัดส่วนไม่สูงเท่าไหร่อย่างเช่นฉีดไป100 ล้านโดสอาจจะพบน้องๆที่เป็นอยู่ประมาณหลักพันหลักหมื่นแต่ถือว่าจะยอมปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้คุณหมอก็เลยแนะนำบอกว่าจริงๆแม้ว่าจะเป็นแล้วรักษาทันก็คือหายแต่ไม่เป็นน่าจะดีกว่าคุณหมอแนะนำเชื้อตายที่ว่าเนี่ยก็อยากให้ใช้สูตรนี้ซีโนแวค2 เข็มแล้วค่อยตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์ค่ะฟังก่อนหลายคนคงจะเริ่มโจมตีทันทีเลยว่าซิโนแวคอีกแล้วฟังก่อนค่ะคือเหตุผลเพราะอย่างนี้อย่างที่ผมบอกแหละ mRNA แม้ว่าในต่างประเทศใช้กันเยอะแล้วแต่มีผลเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเชื้อตายในประเทศจีนก็มีการทดลองรวมทั้งในไทยพบว่ามีความปลอดภัยสูงใช่ไหมคะซึ่งสมมติว่าเราจะฉีดให้น้องๆจะทันเปิดเทอมพฤศจิกายนนี้ไหมคุณหมอบอกใช้สูตรนี้เลยซิโนแวค2 เข็มซึ่งห่างกันประมาณ7 วันเชื้อตาย2 เข็มห่าง7 วันผลจะพบเลยว่าภูมิจะขึ้นสูงค่ะแล้วค่อยตามด้วยแอสตราหรือไฟเซอร์เป็นแบบฉีดเข้าชั้นผิวหนังฉีดเข้าชั้นผิวหนังคืออะไรก็คือฉีดเข้าชั้นผิวหนังแล้วใช้จำนวนวัคซีนที่น้อยกว่าซึ่งมันก็จะส่งผลในเรื่องของผลข้างเคียงน้อยกว่าเช่นกันซึ่งสูตรนี้คุณหมอก็แนะนำเลยนะคะว่าอยากให้ใช้เพราะว่ามันเหมือนเป็นการบีบระยะเวลาเข้ามาทำให้เด็กๆเนี่ยจะเกิดภูมิได้ทัน2 เข็มแรกเป็นเชื้อตายห่างกัน7 วันแล้วจากนั้นผ่านไป2 เดือนกระตุ้นเข็ม3เข้าไปซ้ำซึ่งเข็ม3จะเป็นแอสตราหรือว่าไฟเซอร์ก็ได้ในตรงนี้ก็พบว่ามีความปลอดภัยได้3ต่อเลยนะคะพบว่าภูมิคุ้มกันจะสูงปลอดภัยและป้องกันเชื้อกลายพันธุ์อย่างเดลต้าได้ค่ะ